็นไดเป่าผมประหลาดเนี่ยจะบอกเลยค่ะว่ามันเป็นของที่แปลกแต่ดีขอให้ดูนี่ซะก่อนว่าเห็นไหมคะว่าตรงหัวของมันเนี่ยมีความว่ามีนวัตกรรมอะไรบางอย่างเลยใช่ไหมคะซึ่งนวัตกรรมของเขาเนี่ยคือมันเป็นหัวสวิงแบบ360องศาค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถเป่าผมได้โดยที่ไม่ต้องแบบฟึ่งฟึ่งฟึ่งอย่างเงี้ยแค่เปิดไปปุ๊บตรงหัวของมันจะมีความแบบทำให้ผมของเราเนี่ยแบบสะบัดไปมาสะบัดไปมาสะบัดไปมาแล้วอยู่ก็แห้งเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องขยับข้อมือเลยแบบนี้ค่ะมีความเก๋มากดูสิไม่ต้องขยับข้อมือเลยแม้แต่น้อยนะคะคือหัวของนางมีความเก๋ไก่มากๆจริงๆแต่จะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครแบบไม่ชอบแบบอะไรมันจะมาสวิงสวิงทำไมก็สามารถหยุดการสวิงได้ในการปึ๊บอันนี้เข้าไปแค่เปิดออกเนี่ยหัวก็จะมีความสวิงถ้าเกิดว่าเก็บเข้าไปปึ๊บมันก็จะกลายเป็นไดธรรมดาที่แบบสะบัดสะบัดอะไรก็ทำได้เลยนะคะส่วนความดีงามของหัวสวิงที่ทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงเหมือนไอซ์ก็คือว่าเจ้าหัวสวิงเนี่ยมันทำให้การเป่าผมมาฟึบฟับฟึบฟับเองตัวมันใช่ปะมันทำให้ความร้อนไม่โดนผมเรามากจนเกินไปคือบางทีถ้าเกิดเราเป่าผมแช่เนี่ยอุ้ยร้อนหัวอุ้ยผมเสียมีความร้อนมากมายที่ผมของเราแต่พอมันเป็นหัวสวิงปุ๊บอะมันทำให้ผมของเราเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปแล้วผมก็จะไม่เสียนั่นเองค่ะซึ่งความร้อนแล้วก็ความแรงของเขาก็สามารถปรับได้ด้วยค่ะโดยเขาจะมีความแรง2ระดับคือเบอร์1แล้วก็เบอร์2ส่วนความร้อนเนี่ยก็จะสามารถกดปุ่มนี้ได้เป็นการบอกว่าเอาให้ลมร้อนนะหรือเอาให้ลมเย็นนะคือการควบคุมแล้วก็การใช้งานง่ายมากเวอร์ทางเราได้มีการพิสูจน์แล้วนะคะด้วยการนำน้องคนนี้เนี่ยไปใช้ตามประเทศต่างๆที่ต่างประเทศเกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างซึ่งน้องนางเขาเนี่ยมีความเบาค่ะสามารถพกใส่กระเป๋าได้ที่แบบไม่รู้สึกว่ากระเป๋าหนักเกินไปและเขาก็สามารถพับได้ครึ่งแบบนี้และที่สำคัญกำลังไฟของเขาคือสามารถใช้ได้แบบ worldwide คือไม่ว่าจะไปเสียบเทศไหนเนี่ยไม่มีการช็อตไม่มีการบึ้มไม่มีการระเบิดแน่นอนค่ะเหมาะกับใช้ที่บ้านก็ได้จะพกพาไปเที่ยวก็ได้นะคะลืมบอกเขาว่าหน้าตาของน้องเขาเนี่ยมีความสวยงามมากเป็นสีขาวทองดูหรูดูแพงดูฟูจิมากๆเลยนะคะพูดมาตั้งนานดูจะจบแล้วยังไม่ได้บอกชื่อเลยสิ่งนี้คือ Create Ion Air Swing Geodora Portable เป็นไดเป่าผมประหลาดแปลกแต่ดีที่มีหัวสวิงตรงนี้นะคะส่วนสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่มีความตื่นเต้นจริงๆไม่ติงนางอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นที่ม้วนผมสีทองบอกเลยว่าประการแรกเนี่ยคือมันสวยงามมากมันมีความว่าเป็นสีทองที่แบบส่องประกายอัมพายอย่างเงี้ยสวยงามมากๆจริงๆด้ามจงด้ามจับนี่ก็มีลายสวยงามมากเลยนะคะเป็นสีทองขาวที่สวยมากๆซึ่งอันนี้เนี่ยขนาดของเขาก็คือ32มิลลิเมตรนะคะก็เป็นขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นขนาดที่สุดว่าเหมาะกับการไปเที่ยวอีกแล้วหรือเหมาะกับแบบที่ไลฟ์ลุกก็ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ให้ร้อนใหญ่จนเกินไปถ้าเกิดร้อนใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันจะคลายง่ายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าร้อนเล็กจนเกินไปเนี่ยก็จะแบบมีความเป็นหลอดเกินไปไม่สวยอันนี้เนี่ยไอถือว่ามันเป็นหลอดกลางๆที่พอคลายนิดหน่อยแล้วจะดูจีมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราพกไปเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะก็มีการเก็บภาพมาฝากกันนิดหน่อยด้วยซึ่งน้องคนนี้เขาชื่อว่า Create Ion Grace Curl ค่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่ม้วนผมที่ใช้งานง่ายมากเวอร์เวลาเปิดแค่กดปุ่มเปิดปุ๊บพาวเวอร์ตรงนี้ไฟก็จะขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเลือกความร้อนได้ถึง5ระดับมีตั้งแต่150 160 170 180 190องศาเลือกได้เอาที่เราสบายใจเลยว่าผมเราจะกี่องศาดีซึ่งปกติทางเรานั้นนี่จะชอบให้มันมีความร้อนหน่อยจะได้แบบจบเรื่องเร็วนะคะพี่ประมาณ170 180ก็ไหนรีบมากก็190ไปเลยแต่ให้ทําประมาณ170อ่ะกําลังดีเนาะตรงกลางระหว่างเราเขาจะมีแง่งตรงนี้นะคะให้สามารถวางไปบนโต๊ะได้ด้วยมาค่ะทางเราจะมามวลให้ดูกันเห็นจัดๆนะคะว่าน้องนางคนนี้เนี่ยมีความมวลง่ายจริงๆซึ่งความมวลง่ายที่ว่านี้เนี่ยก็คือว่าเห็นไหมว่าผมของไอเนี่ยมันไม่ฝืดเลยมันลื่นมากมันสามารถแบบฟื้น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 เข้าอันนี้ได้โดยง่ายดายคือบางอันมันจะมีความว่าฝืดฝืดหน่อยลื่นไหลแล้วผมไปอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ประสบปัญหานั้นนะคะปึ๊บนี่คือ170องศาแค่แป๊บเดียวผมก็เป็นร้อนแบบนี้แล้วเอาใหม่ให้ดูอีกช่อนึงนะคะปึ๊บคือมันสามารถดึงผมได้ง่ายมากๆไม่มีคำว่าฝืดเลยจริงๆนะคะชื่อแล้วอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะคะมีความคงที่คือบอกว่า170ก็คือ170จริงๆไม่มีความว่าแบบร้อนเกินไปหรือว่าเย็นอยู่ก็เย็นอย่างเงี้ยไม่คืออุณหภูมิเขาอะมันจะคงที่มันทำให้ผมของเราเนี่ยเป็นช้อนที่สวยงามแบบนี้นะคะความง่ายของทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากสีทองที่ด้ามของเขาค่ะเพราะสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์โกลด์เพลทนั่นเองนะคะเป็นสีทองที่ทำให้เราสามารถม้วนผมได้ง่ายผมไม่เสียทำให้การม้วนผมจบเรื่องได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซีสแล้วอีกหนึ่งความดีของเขาคือว่านางจะสามารถตัดเองได้ถ้าสมมติว่าเราออกจากบ้านไปแล้วลืมปิดที่ม้วนผมคือเรื่องใหญ่มากเวอร์กลัวบ้านไฟไหม้เวอร์แต่จะขอบอกว่าถ้าใช้น้องคนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงต่อไปเพราะว่าแค่วางไว้1ชั่วโมงถัดไปถ้าเราไม่ปิดเครื่องเองอะน้องจะปิดตัวเองไม่ทำให้บ้านไฟไหม้เจ็ดขาดนะคะเหมาะสำหรับคนที่ได้ยินของเรามากเวอร์นะคะลดโอกาสบ้านไหม้จากที่ม้วนผมไปได้หนึ่งระดับค่ะเดี๋ยวไอ้ม้วนผมไม่เสร็จทั้งหัวแป๊บนึงนะคะทะด้าเสร็จเรียบร้อย
ายแล้วค่ะได้เป็นลอนประมาณนี้นะคะก็เป็นลอนที่แบบมีความแน่นอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสางๆหรือว่าปล่อยไว้สักพักนึงอะมันก็จะเป็นลอนที่ธรรมชาติอยู่ซึ่งจะบอกเลยว่าลอนนี้เนี่ยเป็นลอนที่ใช้ในการไปเที่ยวในทริปที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นต่างๆหรือว่าเกาหลีลอนผมเห็นใน Instagram ทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นลอนที่มาจากที่มดอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเกือบลืมเล่าไปค่ะว่าทั้ง2สิ่งนี้เนี่ยจากแบรนด์ Create Ion ความดีงามของเขาก็คือว่าเขาจะมี Ion คือเป็นประจุไฟฟ้าอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีซึ่งเขาใส่เข้ามาทำให้เวลาใดผมหรือเวลาม้วนผมเนี่ยผมเราไม่แห้งเสียนะคะคือเป็นจุดเด่นที่สุดของทางแบรนด์เขาเลยเรื่องของไอออนที่ทำให้ผมไม่เสียนี่แหละค่ะวันนี้ทางเราก็ได้เอา2สิ่งใหม่ที่ถูกใจมาในวิดีโอกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้นะเดี๋ยวไอซ์ใส่รายละเอียดการซื้อต่างๆไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะสำหรับ